ถ้าพูดถึงการจัดอันดับของบริษัทแล้วนะครับส่วนใหญ่เราจะเข้าใจว่าจะมีการจัดอันดับเฉพาะเรื่องของจัดอันดับเครดิตนะครับโดยเฉพาะเรื่องของบริษัทที่จะออกหุ้นกู้นะครับต่างๆแต่ว่าจริงๆแล้วการดําเนินงานนะครับหรือว่าความน่าเชื่อถือของบลจนั้นก็มีส่วนสําคัญทีเดียวล่าสุดครับจากนั้นของบลจไทยพาณิชย์นะครับก็มีการได้รับการจัดอันดับนะครับจากฟิชเบรติ้งอยู่ในระดับเอ็กซ์ e n t ลน์ครับ โดยทางคุณรงศักิ์ปลอดมีชัยนะครับกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนของบลจไทยพาณิชย์หรือว่า SCBAM นะครับเปิดเผยว่าในปีนี้นะครับทาง SCBAM นั้นยังคงสามารถรักษาอันดับคุณภาพการจัดการการลงทุนภายในประเทศนะครับหรือว่า National Investment Management Quality Rating ที่ระดับ e x c e l l e n t นะครับแนวโน้มอันดับคุณภาพการจัดการการลงทุนมีเสถียรภาพจากการประกาศของบริษัท Fit Rating ประเทศไทยครับซึ่ง สะท้อนถึงการจัดการด้านปฏิบัติการและการลงทุนที่ฟิชนั้นมองว่าโดดเด่นกว่ามาตรฐานที่นักลงทุนสถาบันภายในประเทศใช้ในการพิจารณาบริษัทจัดการกองทุนครับโดยพิจารณาจากปัจจัย5ด้านนะครับประกอบด้วยกระบวนการลงทุนบุคลากรในการจัดการลงทุนการบริหารจัดการและการควบคุมความเสี่ยงผลการดําเนินงานจากการบริหารจัดการ ลงทุนและบริษัทและการบริการครับโดยการจัดอันดับดังกล่าวนะครับสะท้อนถึงผลการดาเนินงานจากการบริหารการจัดการลงทุนที่ดีรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสต่อนักลงทุนในกองทุนรวมนะครับกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพอย่างเป็นระบบครับ